แม้แดดจะร้อนนะคะแต่ว่าขวัญอุษามณีในชุดครุยบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะยืนสวยๆกลางวงบูมของน้องๆนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะให้กับดร.ป้ายแดงของคณะรัฐศาสตร์ค่ะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่ขวัญเนี่ยตั้งใจเรียนมา4ปีกว่าจนสำเร็จในที่สุดค่ะต้องบอกว่าไม่หยุดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จบปริญญาโทมาแล้วจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะซึ่งทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาที่เลือกเรียนเนี่ยก็ต่างจากงานในเส้นทางบันเทิงที่ทำอยู่มากซึ่งขวัญอุษามณีในวัย36ปีบอกนะคะการที่มาเรียนในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นและมองว่าสิ่งที่ได้จากทุกศาสตร์ที่เล่าเรียนมาเนี่ยจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานต่างๆได้ด้วยนะคะนักแสดงสาวยังบอกอีกค่ะตอนแรกที่ตัดสินใจจะเรียนต่อปริญญาเอกเนี่ยมีได้ไปลองเรียนเป็นคอร์สก่อนค่ะแล้วก็พี่ๆเขามาช่วยแนะนำเพิ่มเติมในที่สุดก็เรียนจบจนได้นะคะอีกหนึ่งแรงที่ผลักดันช่วยให้เธอได้ตัดสินใจในการต่อปริญญาเอกก็คือครอบครัวนั่นเองค่ะแม้ความสำเร็จอีกก้าวนี้อาจจะไม่ได้มีคุณพ่อมาร่วมแสดงความยินดีแต่ว่าตัวเธอเชื่อเสมอนะคะคุณพ่อรับรู้และภูมิใจในตัวลูกคนนี้ค่ะส่วนคุณแม่แม้ไม่ได้มาร่วมยินดีในงานรับปริญญาแต่ขวัญบอกว่าเตรียมกลับไปฉลองที่บ้านไปกินอาหารฝีมือแม่ค่ะก็เป็นของขวัญด้วยแล้วก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่พี่ขวัญคิดว่าลูกคนนึงทำให้สูงสุดแล้วในเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ทำให้ตระกูลให้ครอบครัวเราคือมันครอบคลุมบริบททุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารทั้งในภาครัฐด้วยหรือว่าในเอกชนมันก็คือในเรื่องของบิสเนสที่เราทำใช่ไหมคะหรือว่าการบริหารความเสี่ยงการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือว่าเรื่อง psychology ในเรื่องของการวิเคราะห์คนนะคะมันพี่ขวัญว่ามันถึงจุดในอายุเราที่เราจะต้องเรียนครอบคลุมในเรื่องพวกนี้แล้วอะค่ะมันก็เลยแบบมีความสุขในตอนที่ว่าเราเรียนเพราะว่าเราเรียนแล้วเราจะแบบฮะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมันสนุกกับการที่ว่าเราแบบเฮ้ยมันเอนจอยเพราะมันสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆอะค่ะไม่คนนึงค่ะนี่อยู่ในวงการมานานกว่า30ปีนะคะเป็นเบื้องหน้าเป็นเบื้องหลังมาแล้วค่ะผู้จัดละครพี่ก้องปิยะนั่นเองนะคะก็ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะซึ่งก็มีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอบอุ่นทีเดียวถามว่าได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แล้วเนี่ยจะหันมาเป็นอาจารย์ค่ะสอนในมหาวิทยาลัยเต็มตัวหรือเปล่าพี่ก้องบอกนะคะส่วนใหญ่รับบทเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นประจำค่ะส่วนตอนนี้ยังต้องขอดูแลธุรกิจนะคะแล้วก็รับงานเป็นผู้จัดละครก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้ไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าจะมาขอความรู้ไม่หวงค่ะสนับสนุนเต็มที่ไปเลยพอเราได้เป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องยึดไม่ว่าอนาคตเราก็ต้องทำสิ่งดีอีกทำเรื่องดีอีกทำงานดีอีกเพื่อที่จะให้สมกับที่คำเขาให้เราแต่จริงๆถ้าเกิดมาทำงานกับพี่ก็จะได้รับความรู้เหมือนกับพี่ทุกอย่างคือก็จะได้รับความรู้ที่พี่สอนนะคะพี่จะสอนวิธีการให้ทำไม่ได้สอนวิธีการบอกเพื่อจริงๆการให้ความรู้ในการวิธีทำนี่มันดีกว่าให้วิธีการคือมาสอนเสริมนี่ให้เขาได้ทำได้เรียนรู้ดีกว่าค่ะจะวัยไหนสามารถเพิ่มพูนความรู้นะคะแล้วก็ส่งต่อความรู้ได้ค่ะนอกจากขวัญอุษามณีและก้องปิยะแล้วที่มาเข้ารับปริญญาบัตรนะคะงานนี้เนี่ยยังมีอิงอิงชนกกับนางงามรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Grand Thailand 2018มหาบัณฑิตป้ายแดงค่ะจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจและนักแสดงหนุ่มค่ะโจเซฟพันธามนะคะที่จบปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่เลยน้องเทนนิสพานิพักค่ะนักกีฬาเทควันโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยเธอเองก็รับปริญญานะคะจากคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะก็เป็นปริญญาโทเหมือนกันนะคะ